ว่าพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็คือเอาใจอยู่กับกรรมฐานที่เจ้าของมีอยู่นั่นเองพระกรรมฐานไม่สนใจพระกรรมฐานที่มีอยู่ในเจ้าของเป็นพระกรรมฐานปลอมเราต้องการเป็นพระกรรมฐานปลอมหรือต้องการเป็นพระกรรมฐานจริงอันนี้ก็ให้เลือกเอาในเมื่อเราเลือกแล้วเราไม่ต้องการของปลอมเราต้องการเป็นพระกรรมฐานจริงก็ให้เอาใจของเรานี่อยู่กับกรรมฐานของเราให้ยิ่งไม่ต้องไปคิดถึงอันนี้เป็นสมถะไหมอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วหรือยังอันนี้เป็นขณะเป็นขณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาแล้วหรือยังไม่ต้องไปคิดให้อยู่กับกายของเราที่เกิดมาแก่เกิดมาตายอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันเหยาะจนกระทั่งมันเกิดความรู้ขึ้นมาเรารู้แล้วเห็นแล้วเรารู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วนั่นและจะพูดถึงวิปัสสนาจะพูดถึงสมถะแล้วจึงค่อยพูดถึงวิปัสสนาแล้วจึงค่อยพูดนี่พูดถึงการนี้กับอุปจาระวิปัสไออัปปนาแล้วจึงค่อยพูดให้มันเห็นชัดทางความเป็นจริงเสียก่อนสมมุติบัญญัติอย่าเพิ่งไปสมมุติบัญญัติจะไปสมมุติบัญญัติทำไมเพราะของจริงที่เป็นเอาที่เป็นสิ่งที่จะเอามาศึกษาประพฤติปฏิบัติมันมีอยู่แล้วเราจะเอาชื่อมาศึกษาเอามาพิจารณาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องให้พากันตั้งใจตลอดไตรมาส3เดือนนี้มันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไหมมหาสติปัฏฐานนี่ผู้ที่ตั้งใจจริงๆได้สำเร็จมรรคผลไม่เกิน3วัน7วัน3ปี7ปีมันจริงไหมศึกษามันจริงศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ไว้นั้นน่ะจริงหรือไม่จริงแล้วให้เราเป็นผู้ที่ตอบขึ้นมานี่ผลของการพิสูจน์แล้วมันชัดขึ้นมาเราเป็นผู้ที่ตอบเราเองเพราะผลของการพิสูจน์ของเราแล้วมันชัดว่าจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้พากันตั้งใจพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้มหาสติปัฏฐานนั่นก็หมายถึงกายและใจของเรานี่เองกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าจิตธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ละอย่างที่มีอยู่ในเรานี้ถ้าหากว่าเราเห็นชัดลงไปแล้วไม่ใช่อะไรสักอย่างสักแต่ว่าไปว่ากันเท่านั้นเองคำว่ากายก็สักแต่ว่าไปว่าคำว่าจิตก็สักแต่ไปว่าถ้าหากว่าเราไม่เห็นความจริงของเขาแล้วเราก็ว่ากายแล้วยังเป็นกายของเราไม่เห็นจิตชัดแล้วก็ยังว่าจิตว่าจิตนั่นเป็นเราจิตไม่ใช่ของเราจิตสักแต่ว่าจิตจะเป็นของเราได้ยังไงท่านผู้เห็นจิตของท่านชัดแล้วท่านไม่ใช่จะยึดจิตเอาเป็นตัวเป็นตนท่านเห็นแล้วท่านปล่อยไปตามสภาพเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันใส่ใจจริงจังที่สุดธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าไม่ตั้งใจพิสูจน์แล้วเรานี่จะเป็นผู้ที่ลูกคำตลอดไปคำว่าลูกคำลูกคำคำนั่นล่ะถ้าคนตาบอดลูกคำมันจะเห็นอะไรมันไม่เหมือนคนตาบอดมันเป็นคนตาบอดลูกคำคำมันไม่เห็นดอกใจของเราเห็นความเป็นความจริงใจของเราไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นเหมือนกับใจของเราบอดเพราะใจของเรามืดความจริงมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วพระสาวกท่านรู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้มีความจริงในเราก็มีอยู่ที่เราไม่เห็นนั่นก็หมายความว่าใจของเรามืดใจของเราบอดใจของเรามืดใจของเราบอดพยายามที่จะศึกษานี่ให้รู้ให้เห็นเข้าในเมื่อรู้เห็นขึ้นมาความเป็นจริงเปิดเผยขึ้นมาแจ้งกระจ่างในจิตในใจของเราที่มืดบอดมันก็หมดสภาพความมืดบอดในขณะที่เห็นรู้ความจริง
ในขณะนั้นทั้งๆที่ความจริงอันนั้นเขาเป็นความจริงเปิดเผยอยู่ตลอดกาลหาอะไรจะมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในใจของเจ้าของไม่มีนะเข้าก็จะต้องแขวนตะกรุดกันเอาพระกรรมฐานนะเพราะมันหาของขลังนี่ได้หาตะกรุดบ้างหาคาถาอันนั้นอันนี้บ้างหรือว่าหาพระปางนั่นบ้างปางนี้บ้างพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้ที่ขังที่ศักดิ์สิทธิ์นำมาติดย่ามแล้วก็มาแขวนอีกหน่อยจะต้องแขวนคอล่ะเพราะมันไม่มีความขลังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรมันก็ต้องหาสิ่งอะไรต่อมีอะไรมาเพื่อความขังความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรที่จะขังไม่มีอะไรที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่าศีลธรรมที่มีความฝึกมีความขัดเกลาดีอะไรดีแล้วนั่นเองศีลก็สะอาดสมาธิก็เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ปัญญาก็เป็นปัญญาที่สะอาดเป็นญาณเป็นปัญญาแท้ปัญญาแท้ไม่เป็นปัญญาที่เรียกว่ามีสังขารหรือว่ามีสังสัญญาเข้าไปเจือปนอยู่ในองค์ปัญญานั่นเรียกเขาบริสุทธิ์เป็นของขลังที่สุดแม้แต่กิเลสตัณหาราคะมันราบคาบมันยอมสยบลงไปในขณะนั้นในเมื่อของขลังปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราของขลังมันมีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปหาของขลังข้างนอกดอกเดี๋ยวนี้พากันตื่นของขลังข้างนอกกันมากๆนะในวงการพระกรรมฐานทำไมจึงแสวงหาอย่างนั้นเล่าก็เพราะขังของขังในใจในเจ้าของมันไม่มีนี่ไม่ต้องใครไม่ต้องไปพูดดอกของขังของฉันเยอะของขังของฉันไม่มีมากเต็มอยู่นี่พุงมันจะระเบิดออกไปแล้วนี่มีแต่ของขังนั่นน่ะฉันยังต้องการที่ของขังข้างนอกมาเพิ่มไม่ต้องไปพูดดอกจะไปตื่นตื่นลมแรงถ้าหาว่าสิ่งภายนอกขังจริงสิ่งภายนอกศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะพระพุทธเจ้าไม่พูดหรอกพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าคืออะไรธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมคืออะไรสร้างธัมมังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์ข้าเจ้าคืออะไรสิ่งนั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นหรือเป็นธรรมไงพระธรรมพระเจ้าสิ่งนั้นหรือเป็นพระสังฆข้าเจ้าให้มันเข้าถึงพระไตรสรณคมมันจึงคมมันจึงเฉียบไม่เข้าถึงพระไตรสรณคมแล้วหาข่าวความคมความเฉียบไม่มีกิเลสตัณหามันไม่ใช่จะเอาของที่ไม่มีคมเอาไปตัดเอาไปฟันมันจะขาดไปได้ได้ยินไหมล่างหลังนะบ้านยิ่งกันอยู่บอกหลวงพ่อหลวงตาระวังในคู่บาก็ไม่ใช่ของเล่นในยุคนี้สมัยนี้ยิ่งกันบอกตั้งใจนี่ตลอดใจสมาธิ3 เดือนนี่เราอาจจะเคยจริงจังหรือเราจะไม่เคยจริงจังจริงจังได้นั้นมันยังไม่บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการปีนี้จะเอาให้มันบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ทุ่มเทลงไปตายช่างหัวมันคือต้องการพิสูจน์ทันพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจริงหรือไม่จริงสามารถที่จะชำระขัดเกลากิเลสตัณหาให้หลุดให้หมดให้สิ้นจากจิตจากใจได้จริงไหมนี่จะพิสูจน์นี่ข้อปฏิบัตินี่พุ่มเทลงไปนี่แล้วเราน่ะจะเป็นผู้ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะไม่ลูกคำอีกต่อไปคำว่าลูกคำศีลพัดเนี่ยมันก็ลูกคำจริงเหล่านี้ล่ะเจสาเห็นชัดลงไปขณะใดกิเลสตัณหาราคะราบคาบลงไปในขณะนั้นจริงหรือไม่จริงพากันพิสูจน์ถ้าเขาก็พิสูจน์ในอย่างท่วมเทเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกแล้วมาจริงแล้วให้มาต่อว่าพระพุทธเจ้าโกหกนี่ท่วมเทขนาดนี้เอาชีวิตชีวาเข้าแหลกแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่เตตัดไว้ชอบอันนั้นไม่จริงก็ไม่ชอบพิสูจน์มันจริงไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีการพิสูจน์กันนี่นี่ละลูกคำพระศาสนามันก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นคุณค่าของที่พุทธเจ้าท่านตัดไปนั่นละเลยกันละหลวมผลออกมามันก่อนวิกฤตศีลธรรมศีลก็วิกฤตสมาธิก็วิกฤต
ปัญญาก็วิกฤตมรรคผลนิพพานยิ่งวิกฤตวิกฤตในภายในจิตใจของวงการพระกรรมฐานมันสมัยนี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตมันเรื่องเล็กศีลธรรมวิกฤตภายในจิตในใจของพระกรรมฐานอันนี้อันตรายแก้วิกฤตทางโลกต้องแก้วิกฤตที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่แก้ได้แล้วนี่สบายมากภายนอกไม่ต้องภายนอกหายห่วงแก้ข้างในไม่ได้แล้วจะไปแก้ข้างนอกแก้จนตายมันก็ไม่ได้เรื่องดอกไม่ได้ผลญาติโยมไม่มีที่พึ่งแล่นหาถ้าอยู่ตามป่าตามตรงตอนตามภูเขาตรงไหนแล่นไปถึงหมดเพราะต้องการที่พึ่งบางทีพระก็ยังไม่ที่ดินยังไม่มีที่พึ่งพุทธังธัมมังสังฆังก็ยังไม่เด่นชัดในจิตในใจแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแล้วก็เอาอันนี้เป็นที่พึ่งซะหมักหลอดนี่เอาไปแล้วก็เอาอันนี้สมักกิ่งนี่เอาไปที่พึ่งมันก็หมดทั้งนั้นศาสนาพวกเราไม่เข้มแข็งเราไม่มีดอกไม่ใช่พูดเขาก็แฝงคำว่าพวกเราพวกไหนอย่าเห็นคุณค่าในทางปริมาณเห็นคุณค่าธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่ให้มองเห็นอันนี้มีคุณค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคำว่าลาภลาภชนิดใดคำว่ายศยศขนาดไหนไม่มีค่าเท่าศีลธรรมที่เด่นชัดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ลาบเนี่ยท่วมหัวต่ออีกสักสองในชั่วสามชั่วก็ช่างเธอยศมันจะขนาดไหนล้นฟ้าก็ช่างเธอกิเลสตัณหามันล้นหัวใจมันมีประโยชน์อะไรที่พูดนี่มันเห็นจริงอย่างนี้นะมันไม่ใช่พูดอย่างไม่เห็นรูปๆคำต้นๆเดาๆนะพูดถึงลาบเราก็มียศเราก็มีเจ้าพ่อเจ้าคุณเราก็ได้อันนี้ไม่เคยพูดนะพูดเขานี่ล่ะมันไม่มีส่วนช่วยดอกขอโทษอันนี้ไม่ประมาทดอกพระเจ้าอยู่หัวท่านเองพระราชทานให้ไม่ประมาทแต่ไม่มีส่วนช่วยถ้าไม่กิเลสตัณหามันบกพร่องจำเอาไว้อย่าพากันตื่นมีตะกีซ่าโรมานะฆาตันตาตะโจเท่านี้ล่ะอันนี้ล่ะเป็นธรรมครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตอรหัตฐานท่านเดินทางนี้ท่านไม่เดินทางนี้ไม่มีทางที่จะเดินไปเดินมีทางที่จะเดินไปก็เดินเข้าดงกิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้าหากเขาไม่เดินทางเกสาโรมานาคาทันตาตาโจไม่เดินในกองนิจังทุกขังนาตาไม่เดินในกองเกิดกองแก่กองตายไม่เดินในทางนี้ก็เดินไปในทางกองกิเลสตัณหายิ่งเดินมันก็ที่ตมยิ่งไปคุกคีมันเดินคุกคีขนาดไหนมันก็เท้ามันก็ยิ่งเปื้อนใช่ไหมล่ะยิ่งหนาแต่ที่ตรงเพิ่มขึ้นใจของเราเหมือนกันเดินไปในเรื่องตัณหาคุกคีมากเท่าไหร่แล้วมันจะเบาบางได้ไหมในที่สุดมันก็หนาจริงก็ต้องไม่เห็นหัวใจเท่านั้นไม่เห็นจิตเห็นใจพากันตื่นตัวพากันตื่นตัวในการเตือนเราอย่าพากันใครก็สบายใครก็สบายใครก็สบายสบายดีแล้วสบายดีสบายดีแล้วสบายดีเมื่อสบายดีแล้วไปบินท่าบาทมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยไม่ต้องเอามาหุงมาต้มมาถึงก็ขัดสมาธิว่าจุมปฏิสังขาโยมมันจะไม่สบายยังไงแต่พระศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้หมายความสบายเพียงเท่านี้ทุโควิเวโกจิตวิเวกจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่อันนี้เข้าถึงจิตวิเวก
มันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขเพราะไปบิณฑบาตมาเต็มบาตรเข้มแข็งพากันจริงจังพากันเด็ดเดี่ยวอย่าพากันโลเลโลเลแล้วมันจะเละเทะนั่นเข้ากลายเป็นลิงเป็นข้างไปใจนั่นมันเป็นลิงกองกิเลสตัณหากองรูปกองเสียงกองในสิ่งกองลาภกองยศอยู่ตรงไหนแล่นไปหานั่นก็โดดไปตรงนั้นก็โดดไปตรงนี้นั่นลิงไปอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเอาโกนผมแล้วก็ผ้าย้อมฝาดอันนี้แล้วเป็นพระไม่น่าจะพอใจเพียงเท่านี้หลวงตาหลวงตาตามในบ้านตาดนะพวกเราก็รู้จักกันอยู่นี่เพิ่นมีโครงการทุกท่านมีโครงการที่จะรวบรวมทองคำรวบรวมเงินดอลลาร์เอาไปเป็นเงินสำรองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าทองคำจะเป็นทองคำคงคลังเรื่องใดที่อันนี้เราก็พูดไปถูกจึงว่าโครงการของครูบาอาจารย์ให้คิดว่าเป็นโครงการของเราถ้าหากว่าเราพอมีที่จะกำลังอะไรที่จะไปสนับสนุนโครงการเป็นการแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์ให้ก็ให้พากันคิดแต่ไม่ใช่ว่าถึงก็ว่าจะแสดงออกจนกระทั่งขาดความงดงามในความเป็นพระกรรมฐานของเราแล่นจึงทั้งใครๆก็ว่าขาดสบงจีวรปลิวแล่นหาดอลลาร์อันนั้นว่าเอาเด้อหาว่าไม่แล่นเป็นอย่างนั้นจะไม่อยากจะเฉยซะเลยอันนั้นก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่จึงให้การคิดแล้วก็ทีนี้พากันสนับสนุนตามกำลังที่เราจะตามพอดีกับกำลังของเราอะไรทำอย่างสมถะทำอะไรทำอย่างพระธรรมไม่เสียหายทำอะไรทำให้ปล่อยให้ความโลภความอยากผลักดันดึงฉุดลากให้เราทำการกระทำอันนั้นถึงจะได้มากแต่ผิดความอยากอย่าให้ได้เพราะความอยากอย่าให้เกิดขึ้นเพราะความอยากจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นหรือจะได้น้อยได้มากให้ขึ้นอยู่กับความเป็นความชอบธรรมจึงว่าให้พากันคิดสนับสนุนโครงการหลวงตาตามกำลังของเรามีแค่ไหนเพียงไรให้สนับสนุนตามกำลังของเราที่มีอยู่นั้นถ้าหากว่าสะดวกพอที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่ามันหนักเราไม่สะดวกอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราที่ไม่สะดวกก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่บอกกันไว้ให้ทราบไม่ใช่เกณฑ์กันนะไม่ใช่บอกมันเป็นบอกบุญหาสตุ้งสตังนะอันนี้ให้ทราบกันไว้บอกกล่าวกันแล้วคิดว่าโครงการอันนี้ก็จะรู้ทั่วถึงกันอยู่ว่าหลังจากออกพรรษาแล้วถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะรวยก็จะเลยก็จะไปร่วมสนับสนุนโครงการหลวงตาก็เรียกว่าเคยไปกราบสนับสนุนท่านครั้งหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เราทำคราวนั้นมันทำอย่างที่เรียกว่าคิดว่าจะทำคิดว่าจะไปก็ไปทันทีจึงว่าคราวนี้นี่ก็เรียกว่าคิดไว้แล้วตั้งแต่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่ออกพรรษาแล้วสะดวกวันไหนวันนั้นล่ะในช่วงนี้นี่บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีการทอดพระป่ากันมากอยู่ที่วัดป่าบันตัดให้ท่านได้พักผ่อนบ้างอ
ันนี้ก็ช่วยชาติเขามาช่วยชาติไม่ได้ใครๆก็ว่าไม่ใช่ว่าจะหาเงินหาทองไปช่วยชาติอันนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวทำเราเป็นพระกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นการช่วยชาติทำเราให้เป็นธรรมฐานสมบูรณ์แบบเป็นการช่วยชาติที่ถูกต้องตลอดกาลอยู่ในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจหรืออยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจฟูความเป็นพระกรรมฐานที่สมบูรณ์มีความงดงามตลอดกาลเศรษฐกิจจะฟูสักขนาดไหนพระกรรมฐานก็ไม่ฟูไปด้วยในเมื่อเศรษฐกิจทบเท่าพระกรรมฐานที่ไม่ฟูก็เศรษฐกิจฟูพระกรรมฐานก็ไม่วิกฤตทำไมจึงไม่วิกฤตเล่าก็เพราะไม่ได้ขึ้นมันจะไปลงยังไงบวชเป็นพระกรรมฐานทั้งทีปล่อยให้ใจของเราของเจ้าของขึ้นผู้ไปเพราะเศรษฐกิจผู้ไปให้ใจของเจ้าของล่มจมไปเพราะเศรษฐกิจล่มจมกรรมฐานไม่มีศักดิ์ศรีทำไมง่ายเสียศักดิ์ศรีนะจะบอกให้เรานี่มันชัดไหนว่ามันชัดแล้วเราจะไปวิตกกังวลจะต้องเอาอันนั้นมาคุ้มครองเอาอันโน้นมาคุ้มครองไม่ต้องความดีของเราเนี่ยคุ้มครองเราดีที่สุดความดีคืออะไรการกระทำทางกายก็ดีการกระทำทางวาจาก็ดีการกระทำทางจิตใจของเราก็ดีการกระทำทางกายเป็นไปเพื่อเบียดเพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีเบียดเบียนตนและเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่มีการกระทำทางคำพูดก็เหมือนกันจะพูดเพื่อเบียดเบียนตนกระทบเสียดสีผู้พูดเพื่อการกระทบเสียดสีบุคคลอื่นไม่มีความคิดก็เช่นเดียวกันคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แก่ตนทางที่เป็นประโยชน์และคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในเมื่อทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมไปโลกปัจจุบันจะต้องมั่นคงอยู่ในจุดนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ต้องเอาอะไรมาคุ้มครองไม่ต้องเอาอะไรมาปกป้องไม่ต้องเอาอะไรมารักษาความดีของเราที่เราบำเพ็ญความดีของเราที่ปฏิบัตินั้นคุ้มครองรักษาเราเองภาวะทางตัวนางขจามิไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าคอยดูแลรักษาใครธรรมังสระนางขจามิไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยดูแลรักษาใครพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นอรหัตอรหันต์สิ้นเกศฤทธิ์ดาในเดชว่ามาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่ใช่จะเอาฤทธิ์นั้นมาคุ้มครองสัตว์โลกพร้อมที่จะให้เป็นไปตามกฎของกรรมอุเบกขาธรรมอยู่ในอุเบกขาธรรมตลอดถ้าหากว่าเมตตาธรรมคือการส่งเคราะห์แนะนำตักเตือนบอกกล่าวที่ต้องช่องทางไปในทางที่ดีที่งามแล้วก็ที่ช่องทางในทางที่ไม่ถูกต้องให้เลิกละในสิ่งนั้นนะหนทางนั้นอย่าเดินเดินแล้วมันอันตราย
นี่ถึงเมตตาเมตตาในลักษณะนี้ไม่เชิดไม่ใช่เมตตาลักษณะไปหาปกป้องไปปล่อยไปไปป้องกันอะไรอันนั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมหรอกมันเป็นเรื่องของโลกโลกทั่วไปพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอย่างไรก็เอาอันนั้นมาเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าชี้เส้นทางสอนบอกให้เดินทางไหนก็เดินทางนั้นนี่พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งในลักษณะนี้พึ่งบนพระพุทธเจ้าหรือพึ่งเท่าไรเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าพึ่งโดยการน้อมมาเป็นอารมณ์ของใจน้อมเอามาเป็นอารมณ์ของใจใจของเราอยู่กับอารมณ์คือคุณพระพุทธเจ้าอันนี้ทำให้ใจของเรามีความอบอุ่นใจของเรามีความอบอุ่นใจของเรามีความมีความสุขไม่มีความสับสนหรือไม่มีความกังวลหวาดวิตกอะไรอันนี้ก็ทำให้มีความอบอุ่นในจิตในใจคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่ในขณะที่บำเพ็ญจิตภาวนาใจสงบรวมเข้าหาคุณของพระพุทธเจ้าใจสงบรวมเข้าหาธรรมะคือคุณพระพุทธเจ้าธรรมะคือคุณพระพุทธเจ้านั้นจะให้ความร่มลมเย็นเป็นสุขให้ความอบอุ่นไม่มีอะไรที่จะเปรียบท่านเรียกว่าพุทธังธรรมังสังฆังลักษณะทั้งสามมีต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นความจริงก็อันเดียวกันนั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรครับจึงว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะมาตามดูแลป้องกันอันตรายให้แก่เรามีแต่เราเท่านั้นจะดูแลป้องกันเราเสมอพระพุทธเจ้าท่านสอนความดีสอนความดีสอนให้มั่นคงอยู่ในความดีอันนี้ก็คือป้องกันความไม่ดีนั่นเองเป็นการป้องกันที่ถูกต้องในเมื่อโลกพากันมั่นคงอยู่ในความดีมั่นคงอยู่ในความดีโลกก็มีแต่ความเอื้ออารีโลกก็มีแต่ความเมตตาสงสารกันและกันที่จะบิดเบียนทำร้ายทลายให้เจ็บให้ปวดหรือว่าให้เป็นภัยเป็นอันตรายไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกได้จริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกในเมื่อโลกพากันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวก